แข็งแกร่งขึ้นอัชราพรพอใจภาพรวมได้เจอทีมใหญ่ความเคลื่อนไหวทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจบภารกิจเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรายการ FIVB Women World Championship 2022ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแข่ง9นัดชนะ4นัดแพ้5นัดเก็บได้11แต้มจบอันดับที่7ของกลุ่ม F และจบการแข่งขันด้วยการคว้าอันดับที่13มาครองได้สำเร็จล่าสุดเมื่อวันที่10ตุลาคม65โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำคณะนักกีฬาเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยโดยมีด็อกเตอร์ก้องศักดิ์กฎยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับท่ามกลางแฟนวอลเลย์บอลที่เดินทางมารับกันอย่างคับคั่งซึ่งหนึ่งในนั้นมีรัศมีแขฟ้าคือล้นดารานักแสดงชื่อดังและออนอุมาสิทธิรักษ์เดินทางต้อนรับถึงสนามบินหลังเดินทางถึงโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าขอบคุณสมาคมครูผู้สร้างสโมสรที่ปล่อยนักกีฬามาแข่งขันและซ้อมรวม7เดือนภาพรวมในปีนี้ถือว่าเรามาได้ดีแต่จะไต่ไประดับสูงกว่านี้ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเด็กๆของเราก็พยายามทำอย่างเต็มที่และอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ขอบคุณนักกีฬาทุกคนปีนี้เป็นปีที่เด็กๆของเราต้องไปเจอกับโลกใบใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังเยอะในการขับเคลื่อนเพียวอัชราพรคงยศกล่าวว่ารอบแรกเราทำได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เรียกว่าเกินคาดที่วางเอาไว้ด้วยซ้ำไปส่วนในการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายก็อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้แต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีให้ทีมเรากลับมาแก้ไขข้อผิดพลาดส่วนต้องเดินทางกลับมีแฟนๆมาให้กำลังใจรู้สึกดีใจมากที่มีคนมาส่งมากมายขนาดนั้นต้องขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวกเราหลังจากนี้ก็จะแยกย้ายกันไปซ้อมกับสโมสรต้นสังกัดบางคนก็ต้องเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกล่าวว่าภาพรวมของการแข่งขันรายการนี้เป็นอะไรที่เกินความคาดหมายตั้งแต่เริ่มต้นนัดแรกเลยในการแข่งขันครั้งนี้เราได้ประสบการณ์มากมายจากการเจอกับทีมระดับโลกซึ่งเขาก็มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีส่งชุดที่ดีที่สุดเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เนื่องจากมีผลกับคะแนนโลกต้องยอมรับว่าทีมจากยุโรปเขามีการปรับระบบการเล่นที่เร็วมากเพื่อมาแก้เกมทีมที่มาจากเอเชียซึ่งนอกจากความสูงใหญ่ยังเพิ่มความเร็วความหนักเข้าไปอีกเป็นอะไรที่เราก็ต้องกลับมาปรับปรุงเพื่อรับมือเขาในรายการต่อๆไปก้อยเล่าโมเมนต์คลิปสวีทมัลดีฟลุ้นไม่ขึ้นช็อตคุกเข่านิกกี้บอกอย่างน้อย3ปีก้อยเล่าโมเมนต์ออกเดทคลิปหวานปล่อยรูปภาพสวีทมุ้งมิ้งกันที่มัลดีฟสำหรับก้อยอรัชพรโพคินภากรและหวานใจหนุ่มนิกกี้ณฉัตรจันทพันธ์ที่ได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจปวดโมเมนต์สวีทกลางโซเชียลมีลุ้นแต่งไหมล่าสุดวันที่10ตุลาคม65ก้อยอรัชพรเดินทางมาร่วมงานลาสปาร์ตี้ในวิทแอนโลกจะต้องรู้จักแอนกับภาพยนตร์ Face Off แอนซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวถึงทริปหวานที่ไปเที่ยวด้วยกันสวีทบ้างทำงานเรื่อยๆไงก็ต้องมีช่วงพักนิดหนึ่งก็ไปหน่อยค่ะเขาหวานไหมก็ดีค่ะเขาไม่ค่อยแสดงออกเขาจะครึ่มนิ่งๆแต่การกระทำเยอะเราแพลนอะไรกันบ้างทริปนี้ไม่ได้แพลนอะไรเลย
แค่ว่าทำงานติดกันเยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่ามีเวลาว่างตรงกันก็ไปเลยแค่นั้นเองก้อยเล่าโมเมนต์มันคุ้มค่าตอบว่าไม่คุ้มไม่ได้เลยนะดีคือหมายถึงว่าพี่เขาเวลาอยู่หน้ากล้องหรืออยู่หลังกล้องเขาจะนิ่งเราจะมีความรู้สึกว่าเขาดูหล่อในมุมของเขานะแต่เวลาเราเข้ากล้องเขาก็จะแบบมีเวลาอยู่ด้วยกันค่ะเห็นมีดินเนอร์หวานคือไปถึงตรงนั้นมันก็มีหัวใจล้อมรอบแต่เรารู้อยู่แล้วล่ะไม่ใช่ของเราก็บอกใจเย็นๆแต่งเลยไหมเขาบอกเองว่าถ้าเขาพร้อมอย่างน้อย3ปีเขาจะทำเซอร์ไพรส์ไม่น่านะคิดว่าเราน่าจะพอรู้แต่ว่าทริปนี้ไม่มีไปพักผ่อนเฉยๆค่ะก้อยเล่าโมเมนต์คุกเข่าต้องไปที่ต่างประเทศยิ้มอย่าเพิ่งซีอย่าเพิ่งคุกถ้ามันถึงเวลาเรารู้สึกว่ามันใช่มันคือที่ไหนก็ได้แต่ใจเย็นอะไรที่รู้สึกว่ามันใช่ไม่รู้อย่างนัตตี้ที่แต่งงานอันนั้นมันก็ไม่รู้นะอยู่ดีๆก็มาตอนเผลอความพร้อมไม่มีอยู่จริงเราว่าไงอะเราพร้อมไหมก้อยเล่าโมเมนต์ถ้าเขาคุกเขาเราตอบเซเยสเลยเยสเลยเหรอปรึกษาแม่ก่อนหัวเราะใจเย็นยังอยากทำงานทำการที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คือแฮปปี้มากแล้วค่ะดีๆนี่ก็มาดูหนังด้วยคือตอนนี้เรายังไม่รีบค่อยๆรอก่อนทำงานก่อนแต่เห็นเขาทำงานเขาให้เงินเราหมดเลยนะโอ้ยอันนี้ขอเคลียร์ทุกครั้งที่บอกว่าให้บ้านให้รถคือบ้านก็มีหนี้รถก็คือมีหนี้อะไรที่ไม่มีหนี้คือไม่เคยให้เขาเล่นมุกกับเรื่องเงินพวกหนูคือเงินใครเงินมันแบ่งแยกกันชัดเจนใครหามาคนนั้นเป็นคนใช้แต่แค่มีช่วยบอกว่าโปะบ้านหน่อยค่ะคุณพี่คือของใครของมันดีกว่าจะได้สบายใจขอบคุณรูปจากไอจีกอยอกผู้ภัยรับร่างเด่นดอกประดู่เตรียมทำพิธีที่วัดชูศรีสุดเศร้ายกเป็นครูใจดีมีเมตตาหลับให้สบายครับป๋าผู้ภัยรับร่างเด่นดอกประดู่เตรียมทำพิธีที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตชูศรีเชิญยิ้มร่วมอาลัยสุดเศร้ายกเป็นครูใจดีมีเมตตาจากกรณีข่าวเศร้าตลกดังเด่นดอกประดู่เสียชีวิตในวัย80ปีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาที่บ้านพักในหมู่บ้านชัยพฤกษ์โดยเวลา 9:00 นมูลนิธิร่วมกตัญญูส่งรถกู้ภัยไปช่วยรับร่างของตลกดังเด่นดอกประดู่จากบ้านไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตโดยจะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา 16:00 นเด่นดอกประดู่ตลกแถวหน้าที่เป็นระดับพระเอกประกบนางเอกเบอร์ต้นๆของยุคหลายคนโดยเฉพาะจากผลงานโด่งดังเทพบุตรตะติ้งหน่งด้านเหล่าคนในวงการร่วมโพสต์อะไรโดยชูศรีโพสต์ภาพตลกดังพร้อมข้อความสุดเศร้าอาลัยว่าหลับให้สบายครับป๋าเด่นดอกประดู่เป็นทั้งครูอาจารย์ของผมคนหนึ่งท่านใจดีมีเมตตาขอให้ป๋าจงไปสู่ประตูสวรรค์